โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์นะครับทริคของตัวละครนินจาอีกแล้วนะครับวันนี้จริงมันก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ก็ตอบมาพอใช้ได้อยู่นะครับก็ไม่เยอะมากแล้วก็แต่ก็ไม่น้อยมันเป็นเรื่องของสกิลคราวนี้วันนี้จะเป็นการแนะนำคอสกิลครับคอสกิลคืออะไรคอสกิลคือสกิลนี้พวกนี้นะครับจะเป็นเหมือนเพิ่มความสามารถพิเศษให้กับสกิลที่เป็นตัวของที่เป็นคอนะสมมติว่าผมอยากได้ความสามารถพิเศษของเซอร์เพนนะครับผมก็ต้องมาลังอัพตัวนี้เป็นคอนะในภาษาไทยจะเป็นสกิลเบนหรือสกิลทางเลือกนะครับตรงนี้จะเขียนสกิลทางเลือกแล้วก็เป็นเบนเซอร์เพนเบนอสรพิจุโจมอะไรพวกนี้มาดูกันดีกว่าว่านินจาเนี่ยมันมีคออะไรน่าสนใจบ้างนะครับสกิลอะไรน่าสนใจที่จะอัพเป็นคอบ้างจริงๆมันก็มีอยู่แค่3สกิลนั่นแหละนะครับแต่วันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องสกิลแต่ละสกิลแล้วก็เพลย์สไตล์ของแต่ละสกิลแล้วกันสกิลคอของนินจา3สกิลมีสกิลอะไรบ้างนะครับมีนี่มอดลัสอินเทนต์นะครับแล้วก็เซอร์เพนแอสเซนชั่นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคาตานะโชเวอร์นะครับ3สกิลนี้นะที่เราจะเห็นคนใช้กันบ่อยๆนะครับแต่ละสกิลมีข้อดีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยที่สกิลที่1ครับโอเคในส่วนของการโยนดาบนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอัพเบนเนี่ยตัวโยนดาบเนี่ยจะมีสถานะลอยเป็น CC ติดตัวสกิลเลยนะครับนั่นก็คือเราจะสามารถโยนดาบมาทำให้ศัตรูลอยได้ผมลองให้ดูนะครับในกรณีที่เราไม่ได้อัพคอนะไม่ได้อัพคอนะครับตัวคณะโชเวอร์ก็จะเป็นแค่สกิลดาเมจธรรมดาที่มีโปรเทคชันเป็น SA ตัวสกิลมันข้อดีก็คือ1ใช้ได้จากทุกสแตนนะครับถ้าเกิดคุณจะใช้กับคอร์ดคีย์เนาะแล้วก็มี SA นะครับข้อเสียของมันก็คือขาตายนะโดนจับทางได้ง่ายนะแต่ถ้าเกิดคุณอัพคอเข้าไปนะครับหรืออัพเบนเข้าไปคณะโชเวอร์จะถูกปรับปรุงให้มี CC เป็น CC ลอยทันทีนะครับทำให้สกิลคาตานะโชเวอร์ในส่วนของคนที่อัพคอตัวนี้จะเล่นง่ายมากๆนั่นคือคุณจะสามารถแบบกลางวงแล้วคุณก็โยนคาตานะโชเวอร์ได้เลยนะครับมันก็จะลอยทั้งหมดทุกคนที่อยู่ในวงดาเมจสกิลนะครับข้อเสียก็มีข้อเสียคือมันจับทางง่ายนะครับอาจจะโดนเข้ามาด้วยที่สกิลมันเป็นสกิลขาตายด้วยคุณอาจจะโดนเข้ามาจับทุ่มได้หรืออาจจะหนีออกจากวงก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วข้อเสียอย่างหนึ่งของการอัพคอของคาตานะโชเวอร์เนี่ยก็คือตัวสกิลมันเนี่ยครับจะมี CC แค่คิดแรกเท่านั้นนะครับ CC แค่คิดแรกนะถ้าสมมติว่าศัตรูเข้ามาหลังจากคิดแรกไปแล้วเนี่ยจะไม่ติด CC ลอยนะครับอันนี้จากที่ผมลองเทสมานะมาในส่วนของเพลย์สไตล์ครับเพลย์สไตล์ของการอัพเบนคาตานะโชเวอร์นะครับจริงๆเราก็จะสามารถวน SA ได้นะครับเพราะว่า SA ปกติเราจะวนอยู่4สกิลนะก็จะวนเป็นแรงพยาบาทวนเป็นแฟลตนะครับโซนิกบอมนี่นะครับแล้วก็ตัวของคาตานะโชเวอร์นะเป็นโยนดาบนะตรงนี้ผมแนะนำว่าถ้าอัพคาตานะแล้วคุณไม่ต้องใช้ IM เลยไม่ต้องใช้ MI เลยไม่ต้องใช้ตัวแรงพยาบาทเลยเพราะว่าแรงพยาบาทเนี่ยมันจะไม่มีโปรเทคชั่นทันทีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อัพเบนมันก็ตัดตัวไอตัวแรงพยาบาททิ้งไปเลยนะครับวิธีการวนผมก็จะวนอย่างนี้แทนนะครับปกติเนาะปึ๊บเปลี่ยนวุฒิใช่ไหมแล้วก็แดดผมจะโยนดาบเลย1นะครับนี่แล้วก็ก็ใช้วนแค่3สกิลพอแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องคูดาวด้วยนะครับเพราะว่าคูดาวอาจจะไม่ทันนะแต่ผมคิดว่า3สกิลเนี่ยยังไงก็วนได้แต่ถ้ามันวนไม่ได้จริงหรือไม่ถนัดจริงผมแนะนำให้วนเป็นแบบนี้ปึ๊บนะสกิลแรกตัวออกไปแล้วแล้วค่อยนี่เข้ามาแทนนะครับก็จะเป็นการเติมสกิลในส่วนของสกิลโปรเทคเช่นไปวิ่งหมุนเวียนตัวหมอกควันอันนี้เข้าไปแทนนะครับหรือจะเป็นตัวแม็กนุสตัวนี้ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับวิธีการเล่นก็เราจะวนเข้าไปวนสกิลอะครับศัตรูเราจะเล่นเป็นตัวเปิดนะกรณีเล่นถ้าเล่นเป็นแบบว่ากรุ๊ปไฟท์นะครับเราก็จะใช้คาตานะโชเวอร์เนี่ยเข้าไปเปิดด้วยการอาจจะเป็นแดดซิกแซกแล้วก็
ควันหายตัวเข้าไปแล้วก็โยนคาตานาโชเวอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บขอผิดที่ยิงก็ได้นะครับหรือจะแค่แดชซิกแซกเข้าไปแล้วโยนดาบเลยก็ได้เช่นนี้ผมเอาตรงนี้ละนะครับเป้าหมายอยู่ตรงนี้นะปึ๊บโยนได้เลยอันนี้ก็ลองไปปรับปรุงกันดูแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่สำหรับเบนตัวนี้นะครับเพราะว่ามันคือข้อเสียก็คือตัวไอตัวแรงพยาบาทกับอสรพิษเนี่ยมันจะโตโล่มาเลยนะครับส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็จะเป็นอีกเบนหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะเห็นนะครับคือผมจะใช้เป็นเบนของแรงพยาบาทครับเบนแรงพยาบาทนะจากปกติที่ถ้าเกิดแล้วเราไม่ได้อัพเบนเนี่ยสังเกตว่าแรงพยาบาทตัวมันจะโล่งครับตรงนี้เราจะโดนส่วนได้ง่ายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนจากการฟันธรรมดาหรือการยกดาบแล้วค่อยฟันนะครับข้อดีของแรงพยาบาทก็คือมันคูลดาวน์น้อยนะครับคูลดาวน์มัน5วิเองแล้วก็ตัวสกิลแอนิเมชันเนี่ยมันค่อนข้างไวในส่วนตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราอัพตัวเบนหรือสกิลคอเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้แรงพยาบาทเนี่ยมีโปรเทคชั่นทันทีนะครับโอเคจะเป็น SA ทันทีนะครับนี่มันก็จะทำให้คุณทำ CC ช็อคได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ควรจะต้องระวังไว้นะครับก็คือ1ครับสกิลแรงพยาบาทเป็น CC ช็อคซึ่งมันจะมีเวลาอยู่แค่แป๊บเดียวนะฮะมันจะไม่ได้เป็น CC ลอยเหมือนสกิลอื่นๆหรือ CC สตันที่มันแบบว่าอยู่ได้นานกว่านั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังด้วยนะสิ่งที่ควรจะระวังวิธีการเล่นของมันนะครับก็คือเราจะวนสกิลแรงพยาบาทเนี่ยวนทุกครั้งที่คูลดาวน์มาเลยครับไม่ว่าคุณจะเล่นยังไงก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะวน SA หรือยังไงก็ตามแต่นะครับทุกครั้งที่คูลดาวน์มันเข้ามานะครับก็คือต้องใช้แรงพยาบาทตลอดเพื่อให้แบบมันวนมาได้เรื่อยนั่นแหละครับก็ประมาณนี้เราจะใช้คูลดาวน์วนด้วยความถี่ของตัวแรงพยาบาทเรื่อยๆเลยทุกครั้งที่คูลดาวน์มานะครับอันนี้คือเพลย์สไตล์ตัว CC ของมันเนี่ยระยะเวลามันสั้นนะครับต้องระวังนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงนะคือที่ต้องระวังเลยจริงๆเกี่ยวกับตัวเราเลยนะ SA ของแรงพยาบาทจะสั้นด้วยนะครับถ้าเทียบกันถ้าสังเกตอันนี้คือ SA แรงพยาบาทอันนี้คือ SA ฟันขาด2ท่อนต่างกันมั้ย SA โดนดาบก็ได้ค่อนข้างต่างกันนะครับระยะเวลาใน SA หรือ Super Armor เนี่ยมันจะแรงพยาบาทมันจะสั้นกว่านิดก็ต้องระวังอาจจะต้องใช้วิธีการฝึกจนจําได้ว่า SA มันอยู่ได้นานแค่ไหนอ้อข้อดีอย่างนึงนะครับเวลาเราเล่นกับตัวที่มันวิงวับเหมือนกันเลยอย่างเช่นซออย่างเช่นนินจาสืบทอดเนี่ยใช้แรงพยาบาท CC ล่วงหน้าไปเลยนะครับจะเหมือนเราจะทํา CC ได้ถี่มากขึ้นถี่มากๆอ่ะทุกๆ5วิคุณจะ CC ได้1ทีชัวร์ๆนะครับโอเคตรงนี้ก็แนะนำว่าถ้าจะเล่นตัวเบนแรงพยาบาทนะครับให้ฝึกเยอะๆนะครับฝึกและด้วยการจำว่าจังหวะที่มันเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยอยู่นานแค่ไหนนะครับแล้วก็ต่อสกิลอะไรได้บ้างนะครับพยายามดูสกิลถ้าเกิดมันวนมาครบเมื่อไหร่ให้ใช้ทันทีเอาโอเคผ่านมาแล้วนะครับ2สกิลที่สำคัญแล้วก็เป็นสกิลที่ผมใช้บ่อยที่สุดด้วยนะครับตอนนี้จะมีอีก1สกิลที่ผมกำลังหัดใช้อยู่นั่นก็คือตัวของอสรพิษจุโจมครับอสรพิษจุโจมเป็นสกิลดาเมจหลักของนินจาเวกนะเพราะว่ามันจะได้ทั้งดาวแอทแทกและแอทแทกนะครับตัวมันเองเนี่ยจะมี CC เป็น CC ลอยนะทำให้คนที่โดนเนี่ยไม่ว่าจะโดนจากตรงไหนก็ตามแต่นะครับจะเป็น CC ลอยทีถ้าเราไม่ได้อัพเบนเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนึงก็คือตัวมันโล่งนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าจะเล่นอสรพิษจุโจมเบนเนี่ยอาจจะต้องฝึกด้วยนะข้อดีของมันก็คือมันเป็นโปรเทคชั่นมันเป็นฟอนการ์ดเลยนะครับก็คือเราจะไม่โดนดาเมจใดๆทั้งสิ้นนะครับมันจะไม่เหมือน SA เนี่ยเราจะยังโดนดาเมจอยู่แต่แค่ติด CC นะครับก็จะปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็สกิลด้วยความที่มันเป็นสกิลที่เป็นสกิลหลักของนินจาเวกอะเนาะถ้าจะเล่นจริงอัพเถอะปลอดภัยไว้ก่อนนะกรณีที่เล่นกรุ๊ปไฟท์นะครับอสรพิษจุโจมเบนเนี่ยผมว่าดี
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดคุณอัพเบนเนี่ยคุณจะได้ CC ชัวร์ๆมาเลย1สกิลเลยแบบ CC ปลอดภัยอ่ะ CC หมู่ปลอดภัย 1% 1สกิลมาเลยชัวร์ๆนะครับก็คือวิธีการใช้ออกมาก็คือมันจะต้องหันหน้าไปทางที่คุณต้องการนะครับจะต้องหันหน้าไปทางที่คุณต้องการสมมุติว่าคุณต้องการทางขวาเนี่ยคุณต้องหันหน้าปึ๊บนะครับมันก็จะได้ฟอนการ์ดทางนั้นด้วยแล้วก็ได้ดาเมจที่หนักมากๆคือยังไงตามแต่ครับอสรพิจิตรเป็นสกิลที่หนักมากๆครับดาเมจรุนแรงโคตรๆนะแต่ข้อเสียก็คือในตัวมันเองก็มีข้อเสียตรงที่ว่าด้วยสกิลที่มันเป็นฟอนการ์ดเนาะมันจะดูแลคุณแค่โซนด้านหน้าเท่านั้นถ้ากรณีศัตรูทำ CC ด้านหลังก็คือก็หลังแตกนะครับหลังขาดเหมือนกันนะกรณีถ้าสมมติว่าผมใช้อสรพิจิตรที่เป็นเบนผมการด้านหน้าแต่มีศัตรูวิ่งเข้ามาด้านหลังแล้วโยน CC ใส่ผมปึ้งติด CC ข้อดีของมันอีกอันนึงก็คือเราจะมีสกิลวนเยอะขึ้นนะครับสกิลวนในการวนโปรเทคชั่นเยอะขึ้นนั่นแหละโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนที่เหลือวิธีการเล่นนะครับผมแนะนำว่าให้เป็นการเล่นแบบมองในมุมมองผมนะผมมองว่าเล่นกูไฟอะอสรพิจิตรโจมเบนอะดีมากๆเลยคืออย่าออกไปเล่นคนเดียวถามว่าเล่นคนเดียวได้ไหมเล่นได้แต่มันไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ส่วนตัวคิดว่าอันดับที่หนึ่งอะอย่างแรงพยาบาทใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราอัพเบนอสรพิจิตรโจมแรงพยาบาทเป็นจะไม่มีโปรเทคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่มีโปรเทคแต่มันสามารถต่อด้วยสกิลโปรเทคได้2สกิลนั่นก็คืออาจจะเป็นแรงพยาบาทแดชนะก็จะได้ไอเฟมหรือแรงพยาบาทแล้วต่อสกิลอื่นที่มันมีโปรเทคก็ได้ครับเป็นแรงพยาบาทเปลี่ยนอาวุธยังได้เลยนะครับหรือแรงพยาบาทฟันขาด2ท่อนก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้มันก็เลยไม่ค่อยมีผลอะไรมากนักนะตอนนี้ผมก็หัดฝึกใช้ตัวของแรงพยาบาทแล้วก็สอดพิจูโจมซะมากกว่านะครับตัวโยนดาบเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะโอเคในส่วนนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังเราก็บอกไปแล้วนะครับทั้งหมดทั้งปวงทั้ง3สกิลที่ผมแนะนำนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนั่นก็คือตัวของอสรพิจิตรโจมแรงพยาบาทแล้วก็โยนดาบคาตานาโชเวอร์นะครับโอเคก็จบกันไปครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการอัพสกิลทางเลือกนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ครับแล้วก็จะช่วยทุกคนที่กำลังมองหาโอ้ฉันจะอัพแต่ฉันไม่รู้จะอัพอะไรดีแล้วอัพแต่ละอันต้องเล่นยังไงประมาณไหนนะครับอันนี้ผมก็มาอธิบายในแนวทางของผมแล้วก็วิธีการเล่นของผมให้แล้วนะครับจะลองไปปรับใช้ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับส่วนใครที่มีคำถามข้องใจหรือติดปัญหาอะไรตรงไหนสามารถพิมพ์คุยได้ใต้คลิปนะครับช่วงนี้ก็ยังสตรีมเหมือนเดิมครับคือวันพุธนะครับเวลาตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงหรือ11โมงหรือบ่ายโมงแล้วแต่ครับแต่ถ้ามันไม่มีแพทอะไรจริงๆไม่มีแพทอะไรน่าสนใจจริงๆหรือแพทแท้งจริงๆก็เจออาจจะเจอตอนเย็นเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้สตรีมน้อยมากๆเลยนะก็คงจะสตรีมน้อยอย่างเงี้ยไปอีกสัก 2-3 เดือนเลยครับจนกว่างานผมจะนิ่งนะฮะตอนนี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากๆนะครับขอบคุณที่ถามไทยเข้ามาครับขอบคุณที่ทักว่าเอ้ยพี่วันนี้สตรีมไหมนะขอบคุณมากๆนะครับที่ยังที่ถึงกันนะฮะฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะครับก็ทาง twitch.tv/freegamingts youtube.com/@freegamingts นะครับทั้ง2ช่องทางเลยใครไม่กดติดตามหรือกด subscribe ก็อย่าลืมไปกด subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปลงช่องทั้ง2ช่องทางเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนฮะไปละเจอกันทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ